พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรื่องของ MG เนี่ยก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่เขามี MG ZSEV นะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่ารุ่นแรกๆที่มาบุกเบิกตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยมาจนถึง MG EP วันนี้มีมาเติมอีกรุ่นหนึ่งครับกับตัว MG 4นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้มีความแตกต่างไปจาก ZSEV กับ EP ตั้งแต่แรกนะครับอย่างตัว ZSEV เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความอเนกประสงค์นะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนตัว EP นั้นจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานแต่ว่าในตัวของ MG 4ตัวนี้ผมว่าเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะครับซึ่งวันนี้เขาเปิดราคามาก็มีตัวเริ่มต้นนะครับ869,000 บาทกับตัวท็อปนะครับ969,000 บาทหลักๆเลยใจความสำคัญต้องบอกว่าตัวกำลังของรถคันนี้เนี่ยนะครับ170 แรงม้านะครับตัวแรงบิดเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับ1 ครั้งเวลาชาร์จไฟเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่า400 กิโลเมตรเพราะนั้นนี่ต้องบอกว่าเรื่องของระยะทางนั้นเป็นเรื่องที่สบายใจหายห่วงนะครับดูในเรื่องของดีไซน์อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะต่างจากเดิมค่อนข้างชัดเจนนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ทาง MG ใส่เข้าไปใน MG 4คันนี้ก็คือเรื่องของการกระจายน้ำหนักแบบ50-50นะครับพอมันมีการกระจายน้ำหนักที่สมดุลเนี่ยมันทำให้การเกาะถนนมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่เป็นตัว5 link suspension ทำให้การทำงานของห้องโดยสารความนุ่มนวลความสะดวกสบายในห้องโดยสารเนี่ยมันดีมากขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของการทวงสมดุลของน้ำหนักเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีแล้วก็รถคันนี้นั้นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับวางมอเตอร์ไว้ข้างหลังแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังผมพาเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับจะเห็นว่าในตัวของรถคันนี้เองเนี่ยนะครับจะมีดีไซน์ที่ต้องบอกค่อนข้างที่จะเรียบๆแต่ดูหรูดูใช้งานได้ครบถ้วนนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับที่จะบอกรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีกล้องนะครับอย่างตอนนี้ที่เราไม่ได้ติดเครื่องนี่ก็จะเห็นว่ามีกล้องส่องรอบคันต่างๆตรงนี้ระบบเกียร์นะครับที่จะเห็นก็เป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับมีเกียร์ไฟฟ้าตรงนี้ตรงกลางค่อนข้างโล่งเลยนะครับวางพื้นที่สัมภาระได้ค่อนข้างสะดวกสบายฮะพื้นที่เหนือศีรษะมีเพียงพอนะครับดีไซน์พวงมาลัยเป็นดีไซน์ที่จะเห็นว่าเป็นทรงเหลี่ยมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับการใช้งานต้องบอกว่าจากที่มีทีมงานไปลองขับมานะครับเขาเปิดโอกาสให้ลองขับในสนามนี่ต้องบอกว่าการเกาะถนนดีทีเดียวบาลานซ์ของรถดีทีเดียวนะครับรักษาสมดุลของรถได้ดีเดี๋ยวลองขึ้นนั่งเบาะหลังดูหน่อยนะครับขยับขึ้นนั่งเบาะหลังให้ดูนิดนึงโพซิชันด้านหน้าเนี่ยเป็นโพซิชันที่ผมปรับเบาะเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนั่งข้างหลังให้ดูว่าด้านหน้าพอเป็นตำแหน่งแบบผมนั่งเนี่ยนะครับด้านหลังจะเห็นว่าพื้นที่วางเท้านะครับยังมีเหลือเฟืออยู่เลยนะฮะพื้นที่เหนือศีรษะมีผมชอบหลังคานะฮะเห็นผ้าหลังคาไหมดูเรียบๆนะครับไม่ได้มีรายละเอียดรายซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เบาะพิงพนักข้างหลังจะเห็นว่ามีองศาของด้านหลังที่มันลาดเอนลงไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นห้องโดยสารที่ค่อนข้างสะดวกสบายดีนะครับอยากจะแนะนำว่าไฮไลท์ของ MG 4คันนี้จริงๆเลยคือเรื่องของการต้องได้ลองขับแล้วคุณจะรู้ว่าสมดุลของรถนะครับบาลานซ์ของรถนั้นดีมากเลยทีเดียวอ่ะลองไปเลือกดูนะครับว่าระหว่างราคาตัว 869,000 บาทกับตัว 969,000 บาทนี่เป็นไงแต่ว่าลองนั่งให้ดูแล้วนะครับว่าห้องโดยสารด้านหลังนั่งได้นะครับสูง170 กว่าน้ำหนักประมาณ100 โลนี่ไม่ได้อึดอัดเลยนะครับเพียงแต่ว่าด้านหลังอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารทั้ง2 คนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงพื้นนะเดี๋ยวผมให้ดูให้กล้องเข้าไปดูจะเห็นว่าตรงพื้นตรงกลางเนี่ยจะแฟลตนะครับเพราะนั้นพื้นที่วางเท้าก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายทางด้านหลังให้ดูนะครับพื้นที่เก็บของนะครับนี้เป็นสเปซด้านในข้างหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนี้แน่นอนครับเรื่องของระบบความปลอดภัยถ้าเกิดว่าติดตั้งเบาะนั่งเด็กคาซีทอย่าลืมเอาขอมาเกี่ยวด้านหลังนี้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารนะครับปิดฝาท้ายลงมาจะเห็นว่าเนี่ยเรื่องของดีไซน์ด้านหลังนะครับเป็นเรื่องของรถที่เป็นรถอิเล็กทริกล้วนนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับที่ตกแต่งด้านในต่างๆค่อนข้างมีรายละเอียดครบถ้วนเนาะก็อยากจะแนะนำให้ลองไปดูนะครับสำหรับตัว MG 4ตัวนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นจริงๆนะครับคือเรื่องของการกระจายน้ำหนักนะครับบาลานซ์น้ำหนัก 50-50 ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังอัตราเร่งดีครับแล้วก็
ระยะในการชาร์จไฟต่อการใช้งานเนี่ยประมาณ400กิโลนี่ถือว่ากำลังดีสบายๆเลยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจาก MG ที่เข้ามาทำตลาดรถไฟฟ้าในประเทศไทยให้น่าสนใจมากขึ้นครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าเนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญคือต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาที่รีเควสต์เข้ามาด้วยอยากเห็นรถรุ่นไหนมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอยากรู้เรื่องอะไรบอกเราครับทีมงานและผมเราพร้อมที่จะเอาคำถามคำข้อสงสัยของคุณผู้ชมมาให้หายสงสัยกันแน่นอนนะครับหาคำตอบมาให้กันเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับใครที่สนใจเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์ก็อย่าลืมเข้าไป follow ในเรื่องของแฟนเพจ Facebook นายหนวดแดงเอาไว้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาไว้ติดตามรับชมพร้อมกันนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ